ทำไมถึงมันมีรัศมีความเศร้าแถวนี้นะหรือว่ามันมีคนอกหักพี่จักอกหักมาจากไผ่กะครับจะเป็นใครถ้าไม่ใช่คุณหนูพุกเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วพี่ไม่ได้อกหักอกหักทั้งที่ไม่รู้ว่ารักเขาได้ซ้ำหรือเปล่าครับแกไม่ต้องมาอ้ำฉันมันไปอาบน้ำนอนดีกว่าปากแข็งจริงพี่เราหนูพุกพี่ซื้อมาฝากจำได้ว่าตอนเด็กๆหนูพุกชอบมากเลยขนมมอตาลไม่รู้ว่าโตมาหนูพุกยังชอบอยู่ไหมแต่ยังไงพี่ก็ตั้งใจมาฝากคุณรู้ได้ไงว่าฉันชอบมันไม่ยากเกินความสามารถของพี่หรอกความสามารถของคนเจ้าชู้สินะศึกษาประวัติของพี่แสดงว่าสนใจพี่ดีใจนะเนี่ยใครสนใจคุณนุ่นพี่หนูน้อยนุ่นเล่าเรื่องคุณควงคนนั้นทีคนนี้ทีจนฉันเบื่อที่จะฟังพูดเหมือนหึงบ้าฉันเนี่ยนะหึงคุณไร้สาระหนูพุกช่วยพาพี่ไปหาน้าลายหน่อยได้ไหมได้สิคะขอบคุณนะเรื่องการเรียนของส้มจี๊ดไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยหรือวิชาอื่นๆก็เรียนได้ดีทันเพื่อนๆเลยนะคะแต่วิชาภาษาอังกฤษนี่สิคะที่น่าเป็นห่วงแบบนี้พี่ก็ต้องให้ส้มจี๊ดเรียนพิเศษภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าหาที่เรียนเสริมได้ก็ดีค่ะแต่พี่ไม่รู้จักที่สอนพิเศษที่ไหนเลยหนูปุ๊กพอจะช่วยสอนส้มจี๊ดได้ไหมก็ได้ค่ะฉันจะสอนพิเศษให้ส้มจี๊ดแต่ไม่คิดเงินนะคะแล้วอีกอย่างพี่ขอให้ไปสอนที่วังนะส้มจี๊ดจะได้ไม่ต้องอายเพื่อนดีเลยครับผมจะได้ให้ลูกผมได้เรียนด้วยสวัสดีครับคุณครูหนูปุ๊กวันนี้ผมมีดอกไม้มาฝากคุณครูด้วยครับแล้วก็เค้กเจ้าอร่อยรับไปสิครับแล้วเค้กที่นี่นะครับถ้าคุณครูหนูพุกได้ทานต้องติดใจแน่ๆเลยครับดิฉันเคยบอกแล้วไงคะว่าไม่ต้องลำบากซื้อมาโอ้โหลำบากที่ไหนล่ะครับเรื่องแค่นี้จิ๊บจอยครับผมหนูพุกก็บอกคุณลุงเข้าไปตรงๆสิว่าหนูพุกมีขนมหม้อตาลที่พี่ซื้อมาให้อยู่แล้วขนมอะไรนะครับขนมหม้อตาลไม่ทราบว่ามันเป็นของดีประจำจังหวัดอะไรฮะเนี่ยขนมหม้อตาลเนี่ยครับไม่เคยได้ยินเลยถ้าหนูพุกไม่ชอบกินเค้กรอรับไว้เองก็ได้อะไรของคุณเนี่ยอยู่ดีมาโผล่ตรงนี้ได้ไงคุณรู้ไหมผมต้องตื่นกี่โมงฮะว่าจะเข้าคิวซื้อเค้กนี่ไหมคุณครูหนูพุกได้เนี่ยผมตื่นเช้าขนาดไหนมาแย่งไปกันอย่างนี้มันจะต่อยกันเลยดีกว่าไหมเนี่ยนี่เป็นครูพลาดีกว่าไม่เอาแล้วคุณครูหนูพุกกินดูอะไรอยู่ล่ะครับครูหนูน้อยอยู่นั่งสิคะครูอาคมโอ้1-3รู้ว่าใครจะเป็นคนผ่านเข้ารอบครับฉันขอปัดคุณพ่อของปลาวาฬตกรอบคนแรกแกไม่ใช่สเปคหนูพุกค่ะงั้นแปลว่าเหลือคุณจักรกับครูแจ็คฉันเชียร์คุณจักรผมเชียร์ครูแจ็คได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามารอดูกันว่าหนูจะเลือกใคร